โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะได้ยินอาจารย์นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาที่เราได้คุยกันนะคะ2564ตอนนี้โควิดก็ยังอยู่ฉากหลังของชีวิตทุกคนไม่ใช่ฉากหลังอะฉากหน้าด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยต้องมาสอนกันผ่านซูมซึ่งมันก็ดีในแง่หนึ่งนะคะทำให้เราได้มีโอกาสประสานกันใครมีคำถามอะไรก็สามารถเขียนเข้ามาในแชทได้นะคะเราจะได้มีเรื่องพูดกันมีอะไรที่สงสัยที่อยากจะถามเนี่ยก็ขอให้ถามอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีคำถามแรกก่อนที่เราจะมาอะไรกันเรามาสวดมนต์กันก่อนดีกว่าเราไม่ต้องสวดมนต์แปลก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ได้เอานั้นขึ้นมาค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะการสวดมนต์เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของการพยายามที่จะประสานนะคะพลังงานเนี่ยของเราให้ทับอินกับของพระบรมศาสดากับของพระพุทธเจ้าซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยเราก็จะได้ประสานกับท่านนะคะก็เหมือนกับว่าให้ท่านเนี่ยได้รับรู้ในสิ่งที่พวกเรากำลังทำนะพอดีว่าทีมงานก็ยังมากันไม่ถึงนะคะอาจารย์ก็ที่จริงข้างล่างเนี่ยมีทีมงาน2คนที่มาค้างด้วยเมื่อคืนนี้แต่ว่ายังไม่มีคนอื่นที่จะมาทำไลฟ์ผ่าน Facebook ให้เดี๋ยวต้องรอให้ทรายมาก่อนแล้วค่อยทำเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านคำถามที่ส่งเข้ามาทางห้องไลน์นะคะส่งเข้ามาทางห้องไลน์เนี่ยถามว่าฝากคำถามค่ะหนูเคยอ่านหนังสือบางเล่มเขาเขียนถึงการทำสติปักฐานว่าสติปัฏฐาน4ก็เหมือนถนน4สายที่ขึ้นภูเขาในที่สุดก็จะไปจบที่ยอดเขาเหมือนกันผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติฐานไหนก็ได้ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดไม่จำเป็นต้องฝึกทั้ง4ฐานถ้าเลือกฝึกแค่ฐานเดียวตามความถนัดจะพาเราแหกคุกชีวิตได้จริงไหมคะอาจารย์มีความเห็นอย่างไรอยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์โอเคอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่ามีคนพูดเช่นนี้นะคะว่าสติปัฏฐาน4หมายถึงถนน4เส้นที่จะไปนิพพานพาให้เราเนี่ยถึงยอดเขาจะเดินเส้นไหนก็ได้ตามที่เราถนัดในที่สุดเราก็ต้องถึงยอดเขาอาจารย์อยากจะพูดเช่นนี้นะว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะในที่สุดแล้วอะ
ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงโดยเฉพาะตั้งแต่โบราณกาลมาหรือแม้ข้อเท็จจริงที่เขาพูดกันเนี่ยในยุคนี้นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นของการตีความของเจอรี่ของแต่ละคนเจอรี่ของแต่ละคนว่าเขาจะตีความอย่างไรนะอาจารย์ก็ตอนนี้มันยกตัวอย่างไม่ได้ก็เช่นเดียวกันเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เป็นการตีความเนี่ยของแต่ละครูบาอาจารย์ตามความเข้าใจเนี่ยของท่านนะว่าจะตีความเนี่ยออกมาเนี่ยอย่างไรถามความเห็นของอาจารย์ว่าเห็นด้วยไหมการตีความของอาจารย์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของเขาพูดของอาจารย์ก็ไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือถนน4สายที่จะพาเราไปนิพพานไม่ว่าจะเดินสายไหนมันก็จะถึงเหมือนกันหมดไอ้ส่วนนี้ไม่ว่าจะเดินทางไหนถึงเหมือนกันหมดนี่ตรงนี้อาจารย์ไม่เถียงนะส่วนนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่เถียงเลยเพราะมันก็จริงแต่คำถามเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าพูดแค่นี้คนจะรู้ได้อย่างไรว่าฐานไหนเป็นอะไรคืออะไรเนี่ยอ่ะฐานหนึ่งเนี่ยฐานกายเนี่ยส่วนมากเขาสอนกันมากที่สุดซึ่งก็เรียกว่าเป็นฐานจะเรียกว่าเป็นฐานที่หยาบก็ได้คือรู้เรื่องหยาบเนี่ยหยาบไม่ใช่หมายถึงหยาบคายอะไรแต่อะไรหยาบเนี่ยรู้เรื่องที่มันหยาบหยาบคือหยาบสำหรับคนปฏิบัตินะแต่อาจจะเป็นเรื่องละเอียดสำหรับคนเดินถนนสำหรับกลุ่มขนโคที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเช่นการมาดูลมหายใจการดูการเคลื่อนไหวของส่วนกายเช่นการเดินอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็อย่างฐานที่สองเนี่ยความรู้สึกส่วนกายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นฐานหยาบที่จะพาไปสู่เนี่ยฐานที่มันละเอียดขึ้นอันนี้ในความหมายของอาจารย์แต่ว่าที่จะบอกจู่ๆจะบอกคนว่าจะทำฐานไหนก็ได้ฐานจิตฐานจิตก็ยิ่งยากใหญ่ดูความคิดก็มีคนสอนโอเคดูไปแต่ถ้าฐานธรรมอ่ะจู่ๆถ้าเราชอบฐานธรรมสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือว่าตีความมาก่อนให้ความหมายมาก่อนว่าธรรมตัวนั้นคืออะไรธรรมตัวนั้นนะคะอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ธรรมตัวนั้นคืออะไรถ้าคนมีคนเลือกที่จะใช้ฐานที่4เพื่อที่จะไปนิพพานคือเมื่อพูดถึงรายละเอียดนะเราจะต้องคุยกันอีกเยอะเลยอะว่ามันอะไรคืออะไรฐานที่3นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่จะมานั่งพูดกันไม่ง่ายนะมันก็แต่ถ้าใครรู้เรื่องอนาปานสติดูลมหายใจมันก็ได้นะดูลมหายใจไปซึ่งตรงนี้อาจารย์ไม่เถียงนะว่าถ้าเราแค่เริ่มต้นเนี่ยดูลมหายใจเราจะไปถึงนิพพานได้ไหมเอาเป็นอย่างนี้ว่าถ้าสวัสดีค่ะเอกถ้าเราดูลมหายใจเราจะเข้าถึงวิมุตติสุขได้แต่จะถึงนิพพานได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะในความเห็นของอาจารย์แล้วการเข้าถึงนิพพานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปัญญาหัวหอกมีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงที่มาสามารถเนี่ยมาชี้ถึงสภาวะวิมุตติสุขเนี่ยให้กับเราได้ว่าสภาวะวิมุตติสุขที่มันเรียบง่ายตรงนี้นี่แหละคือสภาวะนิพพานที่เป็นศูนย์ยังตามที่พระพุทธเจ้าบอกฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่รู้จริงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาพูดสติปัฏฐาน4มันในความหมายของอาจารย์ที่จะตีความนะมันไม่ใช่หมายถึงถนน4สายที่จะพาไป
พาไปเป้าหมายเนี่ยได้เงินกันหมดไม่ใช่ความหมายของอาจารย์ที่จะตีความเนี่ยอาจารย์มองสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องที่เริ่มจากสิ่งที่หยาบไปสู่สิ่งที่ละเอียดแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ละเอียดที่สุดอันนี้ตีความอันหนึ่งหยาบนี่ก็หมายถึงก็อย่างที่กินี้พูดนะคะเรื่องลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ฝึกให้เราเนี่ยรู้ใน3สิ่งนี้ซึ่งยังเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมพอสมควรรูปธรรมเนี่ยลมหายใจมันก็ยังเป็นรูปธรรมยังเห็นยังเห็นกันได้อะชี้แนะกันได้การเคลื่อนไหวก็ยิ่งเป็นรูปธรรมมันเห็นกันจะๆต้องต้องความรู้สึกส่วนกายเนี่ยมันก็ถึงแม้มันเป็นนามแล้วมันไม่มีอะไรแต่มันก็ยังเป็นรูปธรรมพอสมควรมันเข้าใกล้รูปธรรมมากกว่าเรื่องของเจอรี่เข้าใจไหมอย่างเนี้ยให้คนเนี่ยนะมาตบตีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังเห็นได้แบบชัดเจนอะตีแล้วเกิดอะไรขึ้นมันต้องเห็นอะมันก็ต้องเห็นโอ้ฉันเจ็บอะไรต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งสองฐานอันนี้เนี่ยอาจารย์จัดว่าเป็นเรื่องหยาบที่จะพาไปสู่เรื่องละเอียดขึ้นเรื่องที่มันละเอียดคืออะไรคือเรื่องของความคิดแหละความคิดไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ละเอียดมันมองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมที่เรามองไม่เห็นนะเป็นนามธรรมที่เรามองไม่เห็นมันอยู่ในหัวของเราแล้วมันเป็นเรื่องที่มันวิ่งเนี่ยเร็วมากเดินวิ่งเนี่ยเร็วมากในหัวของเรานะคะฉะนั้นสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยจู่ๆคนเดินถนนกลุ่มขนโคที่ยังไม่เคยฝึกอะไรเลยจู่ๆจะให้เขาเนี่ยนะคะมามองเนี่ยความคิดมันเป็นไปไม่ได้แต่หลายคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขามองความคิดนะเขาคิดว่าทำให้นึกขึ้นได้ว่าที่จุฬานะคะเขาบอกว่าให้ดูจิตหรือดูความคิดอย่างนี้เครื่องมือติดงานออกไปนะคะจะหาอะไรเครื่องมืออยู่ในห้องยังไม่ได้เอาออกมามีคนพูดเช่นนี้นะคะว่าผมเข้าใจอย่างนี้ว่าการดูจิตหรือดูความคิดเนี่ยก็คือปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนะคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆคือถ้าในความหมายของอาจารย์เนี่ยก็มีฝาครอบของเจอรี่แล้วตัวใจของเราเนี่ยก็เนี่ยคิดเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือความเข้าใจของเขาก่อนที่จะมาเข้าอบรมกับอาจารย์ที่จุฬาหลายปีละนะคะจำได้เขานั่งอยู่ด้านประมาณด้านนี้แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนพูดเมื่ออาจารย์สอนรอบก้าวหน้าฐานที่3นะคะรอบก้าวหน้าซึ่งแสดงให้เขาดูว่าสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือว่านั่งเฉยๆที่ชานชาลาสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ดูรถไฟของความคิดที่มันเข้าออกโดยที่ไม่กระโดดขึ้นรถไฟความคิดเข้าใจไหมนะคะหลายท่านคงจะนึกภาพไอ้พวกนั้นออกเนี่ยของอาจารย์ก็อยากกระโดดขึ้นรถไฟของความคิดแค่เรียกว่านั่งเฉยๆดูตรงนี้อ่ะคือการดูความคิดหรือดูจิตหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าเราเนี่ยกระโดดขึ้นรถไฟของความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็จะครอบเราเลยนะคะและเรานะคะก็จะกลายเป็นความคิดนะ I think therefore I am what I think ฉันคิดฉันจึงเป็นสิ่งที่ฉันคิดทำไมเราไม่ใช้นิ้ว5ขัน5ใช่ไหมเนี่ยฉันคิดฉันจึงเป็นสิ่งที่ฉันคิดเมื่อเราตัวนี้เราไม่พูดถึงตัวกายที่เป็นตัวปลอมเราพูดถึงตัวใจที่เป็นตัวจริงนะคะเนี่ยฉันคิดฉันจึงเป็นสิ่งที่ฉันคิดเห็นไหมเพราะว่าตัวคนความคิดเนี่ยมันครอบเอาฉะนั้นการที่จู่ๆนะคะจะให้คนเนี่ยที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเนี่ยมานั่งดูความคิดเขาก็ไปคิดว่าอ๋อดูความคิดก็คือตัวเองเนี่ยเขาก็ดูความคิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไงคือตัวใจเนี่ยถูกความคิดเนี่ยครอบในขณะนั้นเราก็รู้ว่าเรากำลังคิด
แต่คิดเนี่ยรู้ว่าเรากำลังคิดแต่ทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในกาลาครอบของเจ้าเจอรี่ทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นการดูความคิดละถ้าดูความคิดเนี่ยเราจะต้องอยู่ข้างนอกความคิดเราใช่ไหมอยู่ข้างนอกความคิดอิสระจากความคิดและเราตัวนี้เนี่ยคือธาตุรู้ตาใจเนี่ยดูความคิดจากห่างๆนั่งที่สถานีรถไฟแล้วก็ดูความคิดจากห่างๆจากห่างๆนะคะฉะนั้นคำถามของคุณคนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นมันก็หมายความว่าผมเนี่ยเข้าใจผิด 100% นะคะค่ะสวัสดีค่ะปุ้มสวัสดีค่ะปากนะคะเนี่ยขาตั้งอยู่ตรงนี้โทรศัพท์ของอาจารย์อยู่ในห้องเดี๋ยวทีมงานมาละเขาจะทำ the Facebook live ให้นะคะฉะนั้นในการตีความของอาจารย์พูดต่อนะการตีความของอาจารย์เนี่ยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวางหลักการของสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็น strategy เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยของท่านเลยที่ให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่หยาบเพื่อไปสู่สิ่งที่ละเอียดขึ้นนะคะการดูความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วยิ่งอะไรอ่ะยิ่งไปสู่เรื่องของอัตโนมัติแล้วนะคะการดูเรื่องการดูจิตของเรานะคะดูจิตหรือดูความคิดของเราอะขั้นตอนเนี่ยที่อาจารย์เปรียบเทียบว่ามันคนที่จะเริ่มนะคะรู้ตัวเองเนี่ยว่ากำลังดูจิตหรือดูความคิดนะคะจะต้องเป็นคนที่ออกจากขอนแก่นไปเมืองเลยอาจจะครึ่งทางไปเมืองเลยด้วยซ้ำไประหว่างขอนแก่นไปเมืองเลยนะคะอันนี้ภาษาสัญลักษณ์ภาษาโค้ดของอาจารย์สุภวรรณนะคะใครฟังไม่รู้เรื่องต้องไปหาคลิปอื่นฟังนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยส่วนมากเนี่ยรู้ภาษา technical term ของอาจารย์สุภวรรณนะคะภาษาลับนะคะอันนี้เป็นการเนี่ยเตรียมปกป้องตัวเองไม่ให้คนมาตีเราได้ง่ายๆคืออย่างนี้ว่าช่วงการเดินทางทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะจากโคราชไปภูกระดึงนะคะจากที่เราจะเนี่ยพาตัวเองแหกคุกชีวิตเนี่ยไปนิพพานเนี่ยมันพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นขั้นตอนฉะนั้นก็เลยออกมาเนี่ยได้อะไรอ่ะที่เรียกว่าพระอริยเจ้าเนี่ย4ระดับที่อาจารย์เนี่ยเปรียบเทียบเป็นคนโคราชขอนแก่นเมืองเลยภูกระดึงนะคะฉะนั้นคนโคราชนะคะจะมองไม่เห็นเรื่องของความคิดการดูความคิดเขารู้แต่ว่าฉันกำลังคิดในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ในความคิดอยู่ความคิดเนี่ยนะครอบแบบเต็มที่เข้าใจไหมซึ่งทำให้เขาทุกข์เขารู้ว่าความทุกข์ของเขาอะเกิดจากความคิดของเขาเองที่จึงทำให้เขาทุกข์เข้าใจไหมนะคะคนขอนแก่นฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะอะไรอ่ะปฏิบัติทั้งเรื่องรักษาศีลเรื่องสติปัฏฐานเรื่องวิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านเรื่องเดียวกันนะคะก็พยายามปฏิบัติเพราะปฏิบัติเนี่ยสภาวะพวกนี้นะคะมันก็เริ่มที่จะหลุดล่อนปากช่วยเอาเครื่องมือของอาจารย์มาวางไว้หน่อยพวกฟอร์มเจอรี่นะคะพอเขาทุกเนี่ยเขาก็จะพยายามปฏิบัติที่จะให้เกิดสภาวะเขาไม่รู้หรอกจะไม่ได้บอกตัวเองฉันต้องการสภาวะหลุดพ้นสิ่งที่เขารู้เนี่ยก็เพียงว่าเขาต้องการให้เจอรี่เนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าอาจารย์บอกว่าความทุกข์ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างในโลกนี้นะคะมากับตัวเดียวสมุทัยก็คือสาเหตุของความทุกข์เนี่ยก็คือเจอรี่ตัวเดียวเจอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็น carrier เป็นตัวพาหะที่จะนำปัญหาชีวิตทุกอย่างมาให้เราที่จะนำความทุกข์ทุกอย่างมาให้เราเพราะว่าพอเจอรี่มีตัวนี้มันก็เลยมาครอบตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราพอมาครอบตัวใจเราเสร็จเลยก็เลยทุกข์นะเหวี่ยงนู่นเหวี่ยงนี่มีขวดน้ำไหมขวดน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยสาเหตุของความทุกข์เนี่ยเจอรี่ฉะนั้นคน
แม้คนโคราชแม้คนขอนแก่นนะคะคนโคราชนี่เขายังมีความอยากสวยอยากงามอยากรวยอยากถูกลอตเตอรี่อยากมีชื่อเสียงนะคะยังอยากสารพัดอยากคุณคนโคราชนะเขาแค่ฉีกทางด้านความคิดเท่านั้นเองอะนะจากก่อนหน้านี้ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยอะแล้วก็พอมาถึงสระบุรีชุมทางนะคะชุมทางที่จะไปเหนือก็ได้จะไปอีสานก็ได้โอ้ก็มาเจอคนผู้โอ้ยนี่ถ้าเธอเลี้ยวขวาเข้าโคราชนะไปภูกระดึงนะจะมีสถานที่ที่หนึ่งประสบการณ์หนึ่งนะที่เธอจะความทุกข์ของพวกนี้มันจะหายหมดเลยมันหายหมดเลยเธอจะรู้สึกโอ้โหเป็นสุขอย่างยิ่งอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช่ไหมพอเขาฟังแค่นั้นนะพวกเขาผ่านชีวิตมาเยอะแล้วอะโอ้ที่หมายเขาว่าถ้าฉันไปตรงๆฉันก็ยังสุกๆดิบๆขึ้นๆลงๆอย่างนี้เสมอไปเหรอโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันลองดูฉะนั้นคนสระบุรีซึ่งต้องจัดเป็นกลุ่มกัลยาณบุตรชนเหล่านี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะนะคะเดินตามรอยเท้าของผู้รู้ทั้งหลายเพื่อที่จะพาตัวเองไปภูกระดึงทางธรรมโหนี่ภาษาโค้ดทั้งนั้นเลยคนที่ไม่รู้จักเรานี่งงชิบเป๋งเลยนะคะฉะนั้นเขาก็เริ่มเดินทางคนกลุ่มนี้นี่คือตัวใจของเราได้ละได้แล้วนะคะคนกลุ่มนี้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนที่มาตั้งหลักที่สระบุรีสระบุรีต้องจัดเป็นกัลยาณปุถุชนก็คือกลุ่มคนดีที่กลุ่มปุถุชนนะแต่เป็นปุถุชนที่ปุถุชนที่เกรดสูงหน่อยที่เขาเป็นคนดีโดยธรรมชาตินะคะบางคนเป็นคนดีอย่างเป็นธรรมชาตินะเขาไม่ไปทำอะไรลุยฉุยแฉกเพราะว่าเขามีจิตสำนึกธรรมชาติเนี่ยให้เรื่องของจิตสำนึกไอ้ guilty conscience เนี่ยนะคะไอ้ guilty conscience จิตสำนึกถูกผิดเนี่ยรู้ดีต่างจากชั่วอะไรแต่อะไรพวกนี้มาเพื่อที่จะมาเบรกคนไม่ให้ทำชั่วไม่ให้ทำสิ่งที่มันไม่ดีซึ่งบางคนเนี่ยเขามีสิ่งนี้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องสอนติดมากับสันดานของตัวเองนะคะซึ่งอาจจะต่างจากพ่อแม่พ่อแม่อาจจะโหยังผิดศีลนู่นคำอะไรต่ออะไรนะพระรุสวาทใช่ไหมที่มันไม่เพราะเนี่ยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติแต่ลูกเนี่ยกลับไม่เป็นลูกเนี่ยกลับอีกขั้วหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไปได้เลยคือมันมากับเนี่ยความดีเนี่ยมากับสันดานของเขาฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนที่พร้อมจะเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนโคตรเข้าใจมั้ยจากโคตรปุถุชนเนี่ยเป็นอริยะโคตรนะก็คือเริ่มฉีกออกมาฉะนั้นมันจะมาฟันธงกันที่ตรงสระบุรีเนี่ยเข้าโคราชฉะนั้นคนที่เข้ามาโคราชแล้วเพราะว่าเลือกทางเดินนี้พอได้ยินแล้วอะว่ามีสถานที่หนึ่งมีสภาวะหนึ่งที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีไอ้ก้องแกงก้องแกงง้องแกงอะไรกับอะไรพวกนี้โอ้ยฟังแล้วเนี่ยมันอร่อยฟังแล้วอร่อยมากฉันอยากไปฉันขอไปยังไงฉันก็จะไปเพราะฉันผ่านไอ้พวกนี้เนี่ยมาเยอะแล้วฉันพอกับมันแล้วไม่เอาแล้วถ้ามีที่ไหนที่มันสะอาดกว่าไอ้อย่างนี้ฉันขอไปแน่นอนฉะนั้นเขาไม่ได้รีรออะไรเลยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละความคิดของเขานะคะจะฉีกออกมาความคิดของเขาเนี่ยจะเริ่มฉีกออกมาซึ่งแตกต่างจากคนที่กำลังเดินนะอยู่แถวกรุงเทพที่จะไปไหนที่ไม่ได้ไปภูกระดึงอ่ะที่ยังไม่ได้เลี้ยวขวาเข้าโคราชไปภูกระดึงฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ยังเรียกว่ามิจฉาทิฐิคนที่เลี้ยวขวาเข้าโคราชก็เรียกว่ามีสัมมาทิฐิแล้วก็คือว่าเห็นถูกแล้วคือคนที่เห็นถูกมีสัมมาทิฐิเห็นถูกนี่หมายความว่ารู้ว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยคือการไปภูกระดึงทางธรรมคือการต้องการที่จะนะคะหาสภาวะหนึ่งที่เป็นอิสระเนี่ย
ที่มันถาวรที่มันดีอะนะคะถาวรเนี่ยอย่างยิ่งเพื่อตัวเองจะได้เนี่ยนะคะอยู่อย่างเป็นสุขไปเปิดประตูนั้นให้เขาหน่อยดีไหมคนเนี่ยนะฉะนั้นพอตรงนี้เนี่ยพอเลี้ยวเนี่ยเข้าโคราชที่จะไปภูกระดึงตรงนี้นะคะก็คือว่าแยกโคตรนี่ก็หมายความว่าความคิดเนี่ยแยกกันละความคิดมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเป้าหมายชีวิตชัดเจนว่าฉันต้องการที่จะแหกคุกชีวิตไปนิพพานอันนี้คือภาษาประเพณีแหกคุกชีวิตไปนิพพานนะฉันต้องการอย่างนี้เพื่อฉันจะได้นะมีความสงบสุขที่มันถาวรเนี่ยมากขึ้นนี่คือเป้าหมายชีวิตที่มันชัดในขณะที่คนเนี่ยยังอยู่ในทางเดินของมิจฉาทิฏฐิเขาอาจจะเป็นคนดีนะเพียงแต่ว่าเป้าหมายชีวิตเขายังไม่ชัดฉะนั้นการเป็นความดีของเขาจะถูกท้าทายด้วยความเลวของคนด้วยความโหดร้ายอะไรต่ออะไรของคนซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นอย่างนี้ไปก็ได้เพราะว่าความอดทนมันก็มีขีดจำกัดในขณะที่คนเนี่ยมาทางด้านสัมมาทิฏฐิแล้วนะแล้วก็รู้วิธีการที่ชัดเจนว่าการที่จะไปภูกระดึงทางธรรมจะต้องทำยังไงก็คือคำตอบก็คือทำตามนะคะมรรค 8อริยสัจข้อที่4อริยมรรคมีองค์8ก็คือมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่รู้แน่ชัดว่าฉันต้องการไปนิพพานนะแล้วก็รู้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือทางสายเอกสายตรงที่จะพาตัวเองไปนิพพานฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินทางแหละเลี้ยวขวาเข้าโคราชเนี่ยเริ่มเดินทางนะฉะนั้นคนโคราชซึ่งมาฉีกความคิดออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาละความโกรธแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยจู่ๆความโกรธหายหมดมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่าว่าแต่ความโกรธนะคะความโกรธเนี่ยไปละได้หมดเมื่อมาถึงเมืองเลยคนโคราชเนี่ยแค่เรียกว่าฉีกทางด้านความคิดเท่านั้นฉะนั้นความโลภของเขาความอยากได้นู่นได้นี่ความอยากสวยงามความอยากรวยอะไรแต่อะไรพวกนี้อยากมีชื่อเสียงอยากอะไรประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรแต่อะไรพวกนี้ยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่แต่เป็นเพราะว่าการมีความอยากพวกนี้ทำให้เขาเป็นทุกข์ไงพอเขาเป็นทุกข์เนี่ยเขาจะไม่ละความพยายามเขาก็จะพยายามเนี่ยเดินหน้าเนี่ยลุยไปเรื่อยๆก็รู้เรื่องสติปัฏฐานสี่ก็จะลุยเนี่ยไปเรื่อยๆจนมาถึงขอนแก่นมาถึงขอนแก่นเนี่ยความโลภที่อยากจะรวยอยากสวยอยากงามอยากประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงจนถึงขอนแก่นเต็มที่นะคะมาพูดเรื่องเงินอะไรกับเขาเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วมาพูดเรื่องนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นอะไรต่ออะไรต่ออะไรพวกนี้เขาก็ฟังเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่เข้าเรื่องเพราะว่าเขาได้รู้เรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่มันมีคุณค่ามากกว่าซึ่งมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมแต่เป็นสิ่งที่เขาได้ประสบอยู่ข้างในนะคะช่วงนี้เนี่ยมันรู้สึกเป็นแอดเวิร์ตใหม่ๆเนี่ยดู YouTube เนี่ยไอ้พวกโฆษณาเนี่ยที่มันเด้งขึ้นมาที่เรารอให้มัน5วิแล้วเราก็กดน่ะไอ้สกิปเนี่ยไอ้แอดเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่มันอาจารย์ไม่รู้ว่าคืออะไรคือจู่ๆนะกรี๊ดออกมาแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยนะเป็นแสนเป็นล้านบาทอะไรต่ออะไรก็กรี๊ดโอ้ยแบบตื่นเต้นแบบดีใจตื่นเต้นซึ่งมันก็เป็นเจอรี่สีชมพูเนี่ยของเขาใช่ไหมซึ่งมันอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้คือไม่ต้องการรู้ด้วยคือรอแค่5วินาทีจบฉันจะกดทิ้งที่จะไปดูเรื่องราวของฉันต่อเข้าใจไหมนะคะซึ่งคนเนี่ยรู้สภาวะวิมุตติสุขเนี่ยมาเห็นไอ้ภาพอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะอย่างนี้ที่เขาตื่นเต้นกรี๊ดกราดโอ้โหกรี๊ดแบบโลกจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คิดว่าเขาโชคดีมหาศาลแล้วอะนะที่ได้เงินเนี่ยกระโกงมากมายอย่างนี้เนี่ยแต่สำหรับคนที่รู้วิมุตติสุขซึ่งเป็นอริยทรัพย์อะโอ้ my god เขาจะเห็นเรื่องไอ้อย่างนี้เนี่ยของเขาเนี่ยนะได้กลายเป็นเรื่องไม่ใช่แค่ฝุ่นผงนะ
มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสงสารเขาจะไม่ชอบที่เราพูดอย่างนี้นะคะสำหรับเขามันเรื่องโอ้ my god มันยิ่งใหญ่มากฉันได้เงินมากมายมหาศาลอย่างนี้แต่สำหรับเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจิ๊บจ้อยเป็นฝุ่นเม็ดเดียวแล้วทำไมเธอจะต้องไปอะไรอย่างนี้กับเขาด้วยเพราะคนกลุ่มนี้เขารู้จักอริยทรัพย์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องมาพูดเลยนะคะแล้วเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในอย่างนี้เขาก็เข้าใจไม่ได้ด้วยเขาก็เข้าใจไม่ได้ทำไมเธอมองไม่เห็นความสำคัญของเงินเนี่ยฉันได้เงินเนี่ยจู่ๆฉันลอตเตอรี่หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหมันมาเลยเนี่ยนะเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้แล้วเธอไม่ตื่นเต้นกับฉันเลยเหรอฉันหัวใจจะวายตายแล้วเธอบอกมีใกล้เลยเหรอ nothing เลยเหรอใช่ nothing มัน nothing จริงๆแล้วตรงนี้เรื่องอย่างนี้คุณจะไปอธิบายกับเขายังไงคุณจะอธิบายยังไงให้กับคนเนี่ยกลุ่มขนโคเดินถนนคุณไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายหรอกมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะมันต้องให้เขาเนี่ยถึงเวลาของเขานะคะฉะนั้นถึงแม้เนี่ยนะคะมาถึงขอนแก่นคนที่มาถึงขอนแก่นแล้วนั่นแหละไอ้พวกกระซับอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยตื่นเต้นหวือหวาทั้งหลายมันถึงจะคลายไปแต่ความโกรธยังไม่หายโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงนี่ยังไม่หายนะไอ้โกรธแบบร้อนอยู่ข้างในไม่หายค่ะไม่หายเรื่องความโกรธนะมันต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปมากทีเดียวค่อยเป็นค่อยไปมากทีเดียวคือคุณจะต้องฝึกจากพื้นฐานเนี่ยฐานกายเนี่ยดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายนะฝึกไปเรื่อยๆ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 แล้วไม่ใช่แน่1ปีนะไม่ใช่นะ3ปีฝึกไป5ปีฝึกไปอาจจะภายใน1ปีภายใน3ปีเนี่ยนะคุณอาจจะคิดว่าเออมันน้อยลงแต่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เจอข้อสอบที่มันใหญ่ๆที่มันใหญ่ที่มาท้าทายคุณคุณจะรู้ว่าเก่งอะไรแค่ไหนมันอยู่ที่ข้อสอบถ้าไม่มีข้อสอบคุณจะไม่มีทางรู้เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละอ่ะกลับมาพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องถึงพ่อออกจากขอนแก่นนะคะตรงนี้เนี่ยยังมีพ่อไอ้ความโกรธยังมีเนี่ยคุณจะเป็นสุขไม่ได้หรอกความโกรธนะคะน้องๆของมันก็คือไม่พอใจน้องๆของมันเนี่ยก็คืออยากจะงอนอยู่ข้างในเพราะไม่พอใจนะโดยเฉพาะคนในบ้านเนี่ยทำอะไรกับเราอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งการมีอารมณ์พวกนี้นะคะมันทุกข์ฉะนั้นคนที่มีอารมณ์พวกนี้เขาจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นอริยะโคตระอะไรทั้งสิ้นมันจะไม่เข้ามาอยู่ในพจนานุกรมเนี่ยในหัวของเขาเลยตรงนี้ก็คือถ้าทำถูกหลักการนะไม่โดนเจ้าเจอรี่ใส่ไอ้พวกนี้เนี่ยไปคุมเอานะนะคะฉะนั้นคุณตรงนี้เนี่ยพูดเลยนะว่าถ้าคุณเนี่ยเดินเนี่ยนะถูกทางจริงๆเนี่ยอย่างท่าอาจารย์เนี่ยนะสอนอาจารย์เนี่ยก็จะให้รู้จักสภาวะวิมุตติสุขที่มันว่างตั้งแต่ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกที่คุณมาฝึกอาจารย์เลยไปดูคลิปเก่าๆนะอย่างน้อยนะคะอาจารย์ก็จะเนี่ยให้รู้จักสภาวะที่มันนิ่งสนิทอันนี้เนี่ยก่อนแล้วพอคุณรู้ว่าโอเคนี่แหละคือนิพพานที่คุณเข้ามาชิมลองแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณก็เอาตัวนี้เนี่ยเอาความว่างตรงนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยได้แล้วพอเจอเหตุการณ์อะไรที่มันถูกท้าทายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะคะคุณก็จะรู้ว่ามันออกจากสภาวะปกติตรงนี้เนี่ยคุณก็จะรู้เท่าทันคุณก็จะรู้เท่าทันนะฉะนั้นอ่ะกลับมาพูดถึงขอนแก่นเนี่ยก่อนเข้าเมืองเลยช่วงเวลาที่อาจารย์คือตรงนี้ที่จริงมันก็ไม่มีโฟร์แมตมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จเนี่ยว่าจะต้องเป็นกี่ปีอ่ะแต่อาจารย์ว่าจะพูดว่าอ่ะ1ปี3ปี5ปี1ปี5ปี3ปี5ปี10ปี15ปีบางทีถึง20ปี
ฉะนั้นอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องอาจจะโอ้ยเวอร์ชิเป่งเลยแต่คุณต้องอ่านว่าชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่ความต้องการของผู้เขียนนะเป็นสิ่งที่ข้างบนเขาให้มานะเถียงกันแล้วทะเลาะกันแล้วแต่ในที่สุดเราก็ต้องใช้เนี่ยชื่อนี้นะที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องการเดินทางของตัวใจของอาจารย์สุภวรรณแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะอันนี้เขียนตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆมีคนบอกว่าทำไมอาจารย์ความจำดีจังเลยเนี่ยกลับไปสู่เรื่องของอดีตรายละเอียดคืออาจารย์เนี่ยในอดีตนะคะเก็บไดอารี่ข้อมูลบางอย่างที่ลืมไปแล้วแต่ว่าในช่วงที่เขียนน่ะก็เอาไดอารี่มาอ่านด้วยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดแบบหมาดๆสดๆร้อนๆในพวกนี้มันไม่ต้องไดอารี่แหละมันจำได้อยู่แล้วอะนะคะไอความทรงจำตั้งแต่ไปอยู่อังกฤษเนี่ยมันจำได้แต่ว่าช่วงที่เป็นนักศึกษาพวกนั้นเนี่ยเราอาจจะลืมไปแต่ก็มีบางอย่างที่ในช่วงวัยเด็กที่เราไม่ลืมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของอาจารย์นี่มันกระโดดข้ามขั้นตอนแล้วมันก็หายไปแล้วมันคือมันแปลกเราก็เขียนไปตามนั้นน่ะนะของอาจารย์นี่ก็ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15 ปีที่มารู้เรื่องอัตโนมัติเนี่ยนะคะวันนั้นน่ะยังจำได้เลยที่มันเริ่มที่จะเห็นเนี่ยเห็นมาถึงจุดกลไกนะคะกลไกเนี่ยของการทำงานของระหว่างทอมกับเจอรี่วันนั้นน่ะตัวกายกำลังดูดฝุ่นให้กับบ้านของอันติวินนะคะป้าทวดวินนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วก็รู้ข้างนอกรู้ข้างในธรรมดาในขณะที่ดูดฝุ่นเนี่ยก็มีเจอรี่เนี่ยตัวหนึ่งมาแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็เข้าไปเนี่ยนะเคาะเจอรี่แล้วมันหายไปแล้วมันเหมือนกับว่าอีกตัวหนึ่งที่เห็นเนี่ยการทำงานเนี่ยทั้งหมดแต่มันไม่ใช่อีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่ะมันรู้ตัวมันเองนะคะแล้วในสภาวะนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีเราตรงนั้นน่ะประสบการณ์นั้นน่ะอาจารย์ถึงเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นกลไกของธรรมชาติฝ่ายธรรมเป็นกลไกธรรมชาติฝ่ายธรรมคือไอ้ที่บอกว่ามีเรามีเธอมีเขามีอะไรอะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องของเจอรี่พูดเจอรี่ทำให้เราคิดว่ามีฉันมีเธอแต่ว่าถ้าเป็นขันที่บริสุทธิ์มันไม่มีเรามันเป็นขันห้าก็จริงแต่ว่ามันเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์แต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ทำงานเนี่ยของตัวเองไปก็ใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวกายเนี่ยมันก็ทำงานของตัวเองไปสิดินน้ำลมไฟอ่ะนะมารวมตัวกันนะสัญญานะเวทนาก็รู้สึกไปนะแล้วก็สัญญาก็เก็บข้อมูลไปสังขารก็ปรุงแต่งไปวิญญาณก็ธาตุรู้ก็รับรู้ไปเข้าใจไหมรับรู้ฉะนั้นขันห้าตัวนี้เนี่ยแต่ละขันมันมีฟังก์ชันมันมีหน้าที่ของมันซึ่งรวมกันแล้วมันก็ไม่มีตัวตนเราเขามันเป็นแค่ธาตุธรรมชาติแต่พอมารวมกันแล้วไอ้สี่ขันเนี่ยยังอยู่ข้างในซึ่งเป็นนามขันซึ่งเราไม่รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักคือเรามองไม่เห็นในกระจกเราเห็นแต่ไอ้ตัวนี้ที่เรารอสวยๆอ่ะแต่ไอ้สามไอ้ผู้สี่ขันนี่เรามองไม่เห็นมันก็เลยแล้วก็สี่ขันนั่นนี้นะมันก็ยังมีเนี่ยทอมกับเจอรี่ที่เจอรี่เนี่ยชอบมาเทคโอเวอร์ตัวใจเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเจอรี่เทคโอเวอร์ตัวใจก็เลยสภาวะนี้แหละที่ทำให้เกิดอาการที่เราเข้าใจผิดว่ามีฉันมีเธอมีเขามีเรา ฉะนั้นความเข้าใจผิดอันนี้เขาก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็คือเป็นขันธ์ที่ถูกเข้าใจผิดแล้วสภาวะนั้นเนี่ยที่เกิดกับอาจารย์ในขณะที่กำลังเนี่ยดูดฝุ่นทำความสะอาดเนี่ยให้กับบ้านของป้าทวดนะคะก็เราก็เข้าใจมันเป็นการซาโตริครั้งหนึ่งนะซึ่งประสบการณ์นั้นๆเนี่ยที่มันเรียกว่าอัตโนมัติหลังจากตอนนั้นนะคะหลังจากประสบการณ์นั้นที่เราเห็นแบบจะเนี่ย
มันก็เลยทำให้เห็นบ่อยขึ้นอาการที่มันเป็นอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติอะไรต่ออะไรเนี่ยมันบ่อยขึ้นมันบ่อยขึ้นแล้วก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสภาวะนี้ภายหลังอาจารย์มามองย้อนกลับก็สามารถบอกได้ว่าเป็นขั้นตอนของคนที่เดินทางใกล้ถึงเมืองเลยหรือเป็นสภาวะของคนเมืองเลยด้วยซ้ำไปพูดใหม่พูดใหม่ไม่ใช่ใกล้ถึงเมืองเลยต้องเป็นสภาวะของคนเมืองเลยแล้วก็จะออกจากเมืองเลยไปภูกระดึงจึงจะเห็นสภาวะนั้นที่การทำงานทุกอย่างนะคะเป็นไปเนี่ยโดยอัตโนมัติก็คือว่าถ้ารู้ตัวนี้มันหรือแมวทอมมัน alert เต็มที่มัน conscious มัน awakening มันตื่นตัวมันตื่นรู้เนี่ยเต็มที่นะคะพอมันตื่นรู้เนี่ยมันก็รักษาสมรภูมิเนี่ยของมันหรือรักษาบ้านของมันบ้านของมันเนี่ยนะคะที่เจ้าเจอรี่นะคะหลากสีเนี่ยมันเตรียมพร้อมเนี่ยที่จะเข้ามาจู่โจมเมื่อไรก็ได้คราใดที่เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะอ่อนกำลังลงปุ๊บเนี่ยเจอรี่พวกนี้มันจวกเลยมันรีบเข้าบ้านเลยแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยฝึกมาถึงจุดนึงนะคะฝึกมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งมันจะ alert มันจะตื่นตัวที่เขาเรียกว่าสติคมชัดเนี่ยตัวนี้คือตัวสติมันคมชัดแต่สติคมชัดมันก็ไปตัดกิเลสนะสติมันมีดที่มันคมฝึกดีแล้วมันก็คมแล้วมันก็ไปตัดกิเลสพวกนี้ก็ภาษาสัญลักษณ์เนี่ยของภาษาประเพณีเหมือนกันนะแต่เราก็ฟังแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตัดยังไงพวกนี้ไงกิเลสทุกตัวมันมากับเจอรี่ไงฉะนั้นพอตัวนี้เนี่ยมันคมชัดมัน alert นะคะเต็มที่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยพออะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันไวมากเลยอย่าย้ำนะอันนี้เราใช้ภาษานิทานเข้าใจง่ายดีพอเจอรี่เข้ามาอย่าย้ำนะฉะนั้นเจอรี่ก็กลายเป็นหนูตัวเล็กๆที่มันไม่มีน้ำยาเนี่ยอีกต่อไปมันแวบเข้ามาเนี่ยเห็นแมวทอมเนี่ยตัวบล่มอย่างนี้เนี่ยเรากำลังจะเตรียมตะปบมันนะมันก็ชิ่งหนีละฉะนั้นตรงนี้แหละคือคนที่ถึงเมืองเลยออกจากเมืองเลยที่จะเข้าภูกระดึงจะตัวเขาจะหายไปแล้วล่ะถ้าเขาเห็นเนี่ยกลไกทางธรรมอย่างนี้นะคะข้างในของเขาอ่ะจะมันจะรู้อ่ะว่ามันไม่มีตัวฉันตัวเธอตัวเขาอะไรอ่ะมันจะเหลือแต่กลไกทางธรรมแล้วเขาก็จะเฝ้าดูเขาจะเฝ้าดูก็คือตัวนี้ตัวสติเนี่ยตัวธาตุรู้หรือตัวใจเนี่ยตัวนี้มันก็แค่เฝ้าดูเนี่ยตลอดเวลานะคะแล้วมันก็จะเนี่ยดูจนเจ้าแมวทอมเจ้าเจอรี่เนี่ยมันก็ได้ไอเดียไงมันก็รู้แล้วว่าเธอบ้านนี้เธออย่าไปเสียเวลากับมันเลยนะเพราะเจ้าของบ้านมันดุชิเปงเลยเจ้าของบ้านมันไม่เคยนอนเลยอ่ะนี่ภาษานิทานใหม่นะเจ้าของบ้านไม่เคยนอนเลยมันเฝ้าตลอดเวลาแล้วเธอจะไปปล้นบ้านเขาไหวเหรอไม่มีทางเลยเธอกิฟต์อัพละจะเข้าไปก็เข้าอ่ะแต่ว่าเข้าแบบเป็นคนดีแล้วกันอย่าไปนั่นอะไรเขาแล้วก็ปล่อยให้มันใช้เรานะคะมันก็เนี่ยเจอรี่มันก็ฉลาดขึ้นเหมือนกันเจอรี่ก็ฉลาดขึ้นแต่ก็มีนานๆทีไหนขอลองหน่อยขอลองของหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็ฉะนั้นตรงนี้แหละก็จะอยู่กับอิสรภาพฉะนั้นคนเมืองเลยเนี่ยความโกรธจึงจะหายโกรธแบบหัวฟัดหัวเวียงนะโกรธแบบอย่างเงี้ยมันจึงจะหายไปแต่ไม่หายหมดเหลือหึ่มไงเหลือปฏิฆะหึ่มนิดข้างในจึกนิดเดียวนิดเดียวอย่างยกตัวอย่างเรื่องชงกาแฟเนี่ยนะน้ำตาลน้อย1ช้อนครีมน้อยไป1หยดจิบแล้วไม่ได้รสชาติที่เราต้องการหึ่มนิดหน่อยแต่ไม่แสดงข้างนอกอาจจะอีกอย่างนึงโอ้ขอบคุณอร่อยอร่อยนะโอ้ถูกใจแต่ข้างในนิดเดียวคนนิดเดียวคนที่เดินถูกทางนะเขาจะขยะแขยงตัวเองแหละโอ้ no ไปเขาก็ไม่เอาเขาจะไม่เก็บเจอรี่นิดหน่อยอะไรต่ออะไรพวกนี้ไว้เขาจะเขี่ยทิ้งหมดซึ่งมาถึงตรงนี้นะคะคุณละเอียดจนไม่รู้จะละเอียดอย่างไรละเอียดมาก
ละเอียดมากยกกำลังล้านซึ่งสภาวะตรงนี้คือฐานที่4ล่ะเขาจะอยู่กับฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์คือผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จู่ๆจะให้คนที่ไม่เคยฝึกจากหยาบแล้วมาสู่เรื่องละเอียดอย่างผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะนิพพานซึ่งเป็นธรรมตัวนั้นนั่นเป็นตัวเพ่งของฐานที่4อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในครั้งพุทธกาลนั้นก็มีแต่ว่าอย่างเช่นพระยศะองคุลิมานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะที่เขาเรียกว่าสาโตริอย่างฉับพลันนะคะสำเร็จเนี่ยเป็นอรหันต์เนี่ยอย่างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยอาจารย์คือส่วนมากมันจะบอกว่าเขาสร้างบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วซึ่งอันนี้จริงต้องจริงก็คือหมายความว่าต้องทำมาเนี่ยนะคะเยอะแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีไอ้ตัวปัจจัยสุดท้ายอะนะคะซึ่งก็ได้จากเนี่ยพระบรมศาสดาที่จี้ให้ถึงถูกจุดเพราะว่าท่านเนี่ยคือสอนแบบตรงไปเนี่ยเป็น personal เลยอะนะคะแต่ว่าสำหรับพวกเราในยุคนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นพุทธสาวกเนี่ยในยุคหลังมากอะมันยากนะยากที่จะจู่ๆเนี่ยเข้าไปรู้ธรรมโดยที่ไม่มีพื้นฐานที่มันแน่นอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้ฉะนั้นสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยการวางขั้นตอนของสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ต้องการปูทางนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยใช้คำว่าลดประชากรของเจอรี่จากจุดที่มีเจอรี่เนี่ยเยอะถนนเส้นนี้ข้างในเต็มไปด้วยรถของเจอรี่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะเจอรี่ทุกสีแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยจนไม่เคยเห็นความว่างเลยนะคะฐาน1 2ตรงนี้นี่แหละคืออะไรคือเทคนิคคือยุทธศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงพอมันน้อยลงแล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถเห็นช่องว่างของใจได้ชัดเจนพอเห็นช่องว่างของใจได้ชัดเจนแล้วคุณก็สามารถจับเจ้าเจอรี่ทีละตัวทีนี้จับทีละตัวเนี่ยเจอรี่เนี่ยมาเห็นไหมคุณเห็นช่องว่างก่อนคุณดูนะช่องว่างเนี่ยกับเจอรี่มันคนละส่วนกันมันคนละใช่มันคนละส่วนกันว่างก็คือว่างช่องว่างคือช่องว่างเจอรี่เนี่ยที่เข้ามานะคะเจอรี่จะให้มันเดินเนี่ยนะคะเจอรี่ที่เข้ามาคุณเห็นไหมมันจะต้องเข้ามาผ่านช่องว่างมันใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่ของช่องว่างเนี่ยที่เข้ามาแล้วตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือเห็นเนี่ยเห็นฉะนั้นสองฐานแรกคือการลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงเพื่อที่จะให้เห็นช่องว่างก่อนเมื่อเห็นช่องว่างแล้วเราจึงจะสามารถเห็นเจ้าเจอรี่นะคะที่เดินเข้าออกได้ทีละตัวทีละตัวพอเห็นทีละตัวเราจึงจัดการกับมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเจอรี่เนี่ยมาทั้งกองทัพอย่างนี้พลังของมันมีมากพอที่จะสูบคุณเข้าไปในเงื้อมมือคุณทำไม่ได้ที่จะมานั่งดูจิตดูเจอรี่เหมือนกับผู้เข้าอบรมท่านนั้นนะคะที่หลายปีมาแล้วที่จุฬาเขาไปตีความเช่นนี้เพราะว่าเขาก็ฟังครูบาอาจารย์ที่สอนบอกว่าให้ดูจิตดูความคิดฉะนั้นเขาบอกว่าในสมาธิเขาก็คิดของเขาไปเรื่อยที่ของเข้าไปเรื่อยก็คืออยู่ในอาการเนี่ยเขาคิดเขาก็อยู่เนี่ยเขาก็คิดว่าไอ้การคิดของเขาอย่างนี้เนี่ยคือการดูจิตเพราะเขารู้ตัวว่าเขาคิดแต่เขาก็คิดไปเรื่อยซึ่งมันต่างจากตรงนี้ต่างจากการเนี่ยนะคุณฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าส่วนนี้นะถ้าคุณไม่สามารถแยกประธานออกจากกรรมได้เนี่ยนะคุณทำแล้วมันเบลออ่ะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่มันเบลออ่ะเพราะพวกนี้มันเป็นนามธรรมที่คุณมองไม่เห็น
ฉะนั้นสภาวะนี้ที่มันติดกันเนี่ยที่คิดไปเรื่อยเนี่ยนะติดเนี่ยเป็นปาต้องโกแล้วก็คิดไปเรื่อยเนี่ยเราก็คิดว่าเรากำลังเนี่ยเห็นความคิดแต่นั่นไม่ใช่เป็นความหมายของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือ1คุณต้องรู้ตัวเองเป็นประธานคุณต้องรู้จักความว่างแล้วคุณต้องรู้จักเจอรี่ทีละตัวแล้วพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาตัวนี้แหละจึงจะสามารถเห็นเจ้าเจอรี่ได้นี่คือการดูจิตหรือดูเจอรี่พอเห็นปุ๊บเจอรี่ตกใจอุ้ยไปดีกว่าหายไปพอหายไปปุ๊บอยู่กับความว่างอาการนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจไหมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ฉะนั้นพูดถึงชายคนนั้นนะคะที่ถามอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าแสดงว่าผมเนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดเหรออาจารย์ก็เลยตอบว่าใช่คุณเข้าใจผิดมาโดยตลอดตรงนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้สอนหน้าที่ของผู้สอนที่คุณเนี่ยพูดออกไปแล้วคุณจะต้องมีวิธีการอธิบายให้คนฟังเข้าใจตามที่คุณต้องการสื่อสารแต่การพูดไปเรื่อยๆแบบการสอนตามประเพณีอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีที่จะมานั่งเบรกที่จะมานั่งนะแยกแยะว่ามันอะไรยังไงซึ่งเรื่องของนามธรรมนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะใช้คำพูดอย่างเดียวที่จะสื่อสารแล้วให้คนเข้าใจได้เหมือนกับที่เราต้องการดีเลยไม่มีมันยากนี่คือสาเหตุที่อาจารย์จะต้องมีพวกนี้เนี่ยมีของพวกนี้เรียบเลยเข้าใจไหมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจตามที่อาจารย์สุภวรรณต้องการสื่อสารนะคะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถแยกประธานออกจากกรรมให้ได้ก่อนประธานคือตัวใจของเรานะคะตัวจริงของเรานะคะซึ่งตรงนี้ยังเป็นภาษานิทานนะตัวใจตัวจริงเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นภาษานิทานทั้งนั้นคุณต้องรู้เพราะมันไม่มีอะไรนอกจากเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้เนี่ยปิ๊งปองไปมาใช่ไหมฉะนั้นเพราะอาจารย์เนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์จึงสามารถแยกออกมาว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณจะต้องแยกประธานออกจากกรรม ให้มันชัดเจนแล้วก็รู้จักสภาวะของความว่างรู้จักสภาวะของศูนย์ยันแม้จึ๊กเดียวก็ยังดีแม้จึ๊กเดียวก็ยังดีแต่ว่าถ้าคุณนะเอาแค่ดูลมหายใจเป็นนะคะคุณจะสามารถอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับความว่างนะอยู่กับความว่างความนิ่งความไม่มีอะไรศูนย์ยันตรงนี้เนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของแต่ละคนขอให้มีความพยายามเท่านั้นน่ะนะแล้วพอคุณเนี่ยสามารถแยกประธานเนี่ยออกจากกรรมได้ออกจากกรรมเนี่ยได้คุณก็จะสามารถเห็นเนี่ยได้ชัดเจนเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นส่วนพวกนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ละเอียดมากฉะนั้นการตีความของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยก็คือว่า2ฐานแรกลดประชากรเจอรี่ให้น้อยลงก่อนพอลดประชากรเจอรี่น้อยคุณก็สามารถมาฝึกฐานที่3ได้ง่ายขึ้นแล้วฐานที่3นะคะใช้เวลาเนี่ยโหยคุณให้ตัวเองเลย10ปี15ปี20ปีฉะนั้นถ้าใครเนี่ยเริ่มอายุน้อยๆคุณก็ได้เปรียบแต่มาเริ่มอายุมากๆอายุมากมันก็มาพร้อมกับปัญหาที่มีมากขึ้นยิ่งมีครอบครัวลูกหลานปัญหาก็ยิ่งมีมากฉะนั้นการจะเอาออกมันก็ยิ่งยากใช่มั้ยนะคะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่อ่ะมันจะหนีไม่พ้นเรื่องความพยายามของคุณวิริยะอุตสาหะถ้าคุณพยายามเนี่ยคุณเอาชนะทุกอย่างได้ทั้งนั้นสร้างธรรมวินัยให้ดีแล้วก็พยายามคุณจะสามารถไปได้แล้วในที่สุดคุณก็จะรู้แล้วเรื่องตรงนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องไหลเรื่อยขอให้คุณทําเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะกลับมาสู่สติปัฏฐาน4เนี่ยพอคุณเนี่ยเข้าสู่ฐานที่3แล้วคุณก็สามารถที่จะจับเจ้าเจอรี่แต่ละตัวได้
พอคุณจับเจ้าเจอรี่แต่ละตัวได้นะคะคุณจะตีทะลุพวกมายาพวกนี้แตกตีทะลุมายาแตกคุณจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่เจอรี่นะคะมาเทคโอเวอร์คุณมาอย่างนี้คุณนะคะเจอรี่มันจะสร้างโลกมายาเมทริกซ์เวิลด์นะมายาก็คือสมจริงไงมันจริงอ่ะมันจริงในขณะที่มันมีอยู่แต่พอปัจจัยเปลี่ยนมันหายไปมันก็ไม่มันหายไปหายไปก็คือมันหายไปอ่ะมันก็ไม่จริงนะมันจะจริงเฉพาะปัจจัยมีอยู่ก็คือว่าเจอรี่กำลังครอบคลุมแล้วก็ไอ้เจ้าเจอรี่ตัวอะไรอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารในตัวสังขารตัวนี้ที่มันปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกเราอ่ะใช่ไหมเนี่ยปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกเราไอ้คุณสมบัติตรงนี้อ่ะมันเลยสามารถสร้างโลกมายาได้สารพัดเลยเนี่ยเจอรี่ทุกสีเลยสร้างโลกมายาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในหัวของเรานะคะพอโลกมายาแล้วก็เคลิ้มไปกับมายาแล้วก็เจ็บปวดไปกับมายาซึ่งมันไม่มีอะไรจริงฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้ตัวให้เร็วเพื่อที่จะกลับมาสู่ฐานของสติคือบ้านแล้วก็ทำลายมายาพวกนี้ทำลายมายาก็คือสามารถเอาเจอรี่ออกพอคุณเอาเจอรี่ออกได้เนี่ยโลกมายาพวกนี้มันก็พัวแตกพัวออกหมดเลยพอพัวออกหมดเจออะไรอ่ะก็เจอความว่างอ่ะความว่างตรงนี้อ่ะที่อยู่ข้างหน้าก็คือผัสสะบริสุทธิ์ก็คืออยู่กับของจริงอยู่กับของจริงเนี่ยที่สักแต่ว่าเห็นอะไรพวกนี้แล้วมายาพวกนี้มันก็หายไปโอ้โหตรงนี้นะคะจะเกิดการซาโตริแบบมโหฬารเลยแล้วจะเป็นเกิดการซาโตริแบบบ่อยนะเดี๋ยวรู้ซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นคุณสมบัติของคนเมืองเลยเพราะมันละเอียดมากแล้วตรงนี้นะคะที่อาจารย์เคยเล่าตอนนั้นรู้สึกไปเบลเยียมว่ามันเป็นสภาวะที่มันละเอียดมากมันละเอียดมากแล้วหลวงปู่มั่นก็เคยพูดเช่นนี้ว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่เห็นเนี่ยการเกิดดับของเจ้าความคิดเนี่ยนะคะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมีแค่สองสถานะที่จะไปเมื่อตายก็คือเมืองเลยกับภูกระดึงถ้าไม่ไปสุทาวาสก็ต้องไปนิพพานต้องไปนิพพานนะคะฉะนั้นซึ่งใครที่จะเห็นสภาวะนี้นะตีเจ้าเจอรี่เนี่ยนะได้แตกแล้วก็เข้าใจมายาอย่างทะลุปลุกโปร่งเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นความสามารถของคนเมืองเลยของคนเมืองเลยซึ่งมันละเอียดมากจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าใครเห็นไม่ว่าคุณจะเริ่มจากครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรท่านไหนครับนะคะการปฏิบัติตรงนี้อ่ะมันจะไหลเรื่อยไปคุณก็เนี่ยจะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างรถขบวนแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างหรือว่าคุณจะนั่งขบวนรถเร็วเรียกว่าเร็วหน่อยหรือคุณจะนั่งขบวนรถด่วนนะคะคุณจะต้องไปคุณจะต้องไหลไปตามกลไกทางธรรมที่จะช่วยคุณนะคะตีเจ้าเจอรี่เนี่ยแตกข้างในแล้วก็เข้าใจอยู่ข้างในมันจะสว่างอยู่ข้างในแล้วคุณก็กลับมาเนี่ยสู่สภาวะนี้นะคะเพียงแต่ว่าแม้คุณกลับมาสู่ความสงบได้คุณกลับมาสู่วิมุตติสุขได้แต่ถ้าคุณขาดปัญญาหัวหอกที่มาขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณว่าอ่ะตรงนี้นะคือนิพพานแล้วจบตรงนี้กางเต็นท์ได้คุณก็จะติดตรงนี้คุณก็จะไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยมันก็ยังรวนได้อยู่มันก็ยังประมาทได้อยู่ถึงแม้มีปัญญาที่จะตีพวกนี้แตกนะเนี่ยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์นี่คือสาเหตุนะที่อาจารย์จะต้องให้ปัญญาหัวหอกอันนี้เนี่ยกับพวกเราเพราะว่าจากขั้นตอนจากที่คุณดูลมหายใจจนกระทั่งมาตีเจ้าเจอรี่ออกไปฉันไม่เลี้ยงเธออีกแล้วแล้วคุณก็ตีทะลุพวกมายาพวกนี้แตกนะคะ
โหยมันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยเป็นการเดินทางที่ยากแล้วก็เหนื่อยเหมือนกับแบกเป้แบกเต็นท์นะคะเดินขึ้นเขาขึ้นเขาไม่ถึงกับแต่ต้องแบกครกอาจจะแบกครกก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นเขาที่มันช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 ันสองฐานแรกชันนะคะแบกขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเนี่ยมาเจอวิมุตติสุขแล้วมาเจอสถานที่ที่มันสวยงามแต่ในหัวของคุณเนี่ยคุณรู้ไงเป้าหมายฉันต้องการไปนิพพานแล้วนิพพานมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นคราใดที่คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองนะคะถึงเป้าหมายแล้วคุณเห็นไหมคุณก็พักไม่ได้คือถึงแม้คุณเนี่ยปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้สบายละนะเดินเรียบอยู่บนที่ราบสูงของภูกระดึงนะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นป่าเขาลำนาวไพรเห็นนกบินเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโอ้ยสวยงามแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ความคิดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ว่าก็เป้าหมายฉันจะไปนิพพานแล้วฉันถึงนิพพานหรือยังเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณยังเอาตัวนี้เนี่ยไม่ออกมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายแม้ถึงแล้วก็ตามโดยสภาวะเนี่ยมันมีแต่ยังขาดปัญญาไงขาดปัญญาฉะนั้นเมื่อขาดปัญญาตัวนี้เนี่ยคุณก็รีแลกซ์ไม่ได้คุณก็พักไม่ได้คุณกางเต็นท์เนี่ยไม่ได้คุณกางเต็นท์ไม่ได้นี่คือสาเหตุที่อาจารย์จะต้องบอกคุณเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยนะคะมีทางที่มันลัดขึ้นคุณก็จะได้อ๋อโอเคถึงแล้วเอาเป้ลงมากางเต็นท์กันมารีแลกซ์มาชิลๆมาฮิลเซกนะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันความรู้ตรงนี้มันก็มาชนเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ก็คือภาษาบริสุทธิ์ละก็หมายความว่าคุณถึงฐานที่4ละฐานที่4ก็คือนิพพานล่ะทำตัวนั้นนั่นเป็นตัวเพ่งของฐานที่4เนี่ยก็คือว่าผัสสะบริสุทธิ์ทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสเนี่ยคุณรู้สักแต่ว่ารู้พอรู้สักแต่ว่ารู้มันก็สบายไม่ว่าคุณเจออะไรแล้วนี้มาเจอโอ้โหได้10ล้านนะ10ล้าน100ล้านคุณก็เลี้ยงชิลๆคุณก็บอกมีกายเหมือนกันมันก็มีเห็นมีอะไรถ้ามีมาก็มาทำประโยชน์อะไรให้กับคนแจกบ้างอะไรต่ออะไรนะแต่คุณจะไม่ถึงขนาดเป็นแบบโอ้อะไรอย่างนี้ไม่คนละเรื่องละนะคะข้างในของคุณเนี่ยมันจะนิ่งมันจะนิ่ง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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมคำถามหนึ่งเนี่ยอาจารย์ร่ายยาวเลยไม่เคยรู้ว่าจะพูดอะไรนะคะแต่ตรงนี้ก็หวังว่าคนถามเข้ามาจะเข้าใจได้นะคะทราบว่ามีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีเนาะมีแต่คำว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ